รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขของแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันนะคะแต่นานาเชื่อว่าการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อร่อยสะอาดและถูกสุขอนามัยจะทำให้เรามีความสุขในการรับประทานอาหารค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับนานาและครอบครัวของเรานะคะอาจารย์เมย์อาจารย์ยิ่งศักดิ์เท็ดดี้และนานาในรายการข้าวหวานสำราญใจที่พวกเราทั้ง4คนจะมาแบ่งปันสูตรการทำอาหารทั้งคาวและหวานด้วยการเข้าครัวทำเมนูแสนอร่อยพร้อมเคล็ดที่ไม่ลับที่พร้อมจะบอกต่อให้คุณผู้ชมได้สร้างความสุขกับครอบครัวของคุณผู้ชมทุกวันจันทร์เวลาบ่าย3 โมงทาง Workpoint TV นะคะวันนี้ครอบครัวของเราในช่วงของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และนานามีเมนูบะหมี่ราดหน้าเขียวหวานทะเลมาฝากค่ะบะหมี่ของเราวันนี้ทำง่ายมากๆเพราะว่านานากับอาจารย์ยิ่งศักดิ์เอาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมันลวกแล้วก็รับประทานคู่กับเขียวหวานราดหน้าสูตรพิเศษที่คุณพ่อบอกว่าราดหน้าสูตรนี้เนี่ยทำง่ายกินก็อร่อยขายก็ได้ที่สำคัญหน้าตาดีมากๆน่ากินมากค่ะน่ากินเพื่อนคุณผู้ชมดูน่ากินมากเลยส่วนของหวานของอาจารย์เมย์และเท็ดดี้วันนี้เนี่ยนะคะเขาจะมาชวนคุณผู้ชมทำถั่วเคลือบน้ำตาลกันค่ะจะบอกว่าง่ายก็ไม่ง่ายจะบอกว่ายากก็ไม่ยากแต่รับรองว่าอร่อยมากๆแน่ๆถั่วทอดนี้สไตล์ Chinese ไฮยาปกติทำขายที่ไหนครับอันนี้2เมนูวันนี้สำราญใจแน่นอนค่ะคุณผู้ชมพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามชมกันนะคะเป็นเขียวหวานที่ไม่เผ็ดจนเกินไปใช้กระทะไฟฟ้าหม้อหุงข้าวใบน้อยหรือทำในเตาไมโครเวฟตำรับนี้สามารถทำได้เลยอร่อยกับผลิตภัณฑ์ TFM วันนี้เรามีเทคนิคการทำซาลาเปาและหมั่นโถแบบไม่ใส่ยีสต์มาฝากกันค่ะอีกหนึ่งเมนูอิ่มท้องที่หลายคนเลือกรับประทานเพราะความหลากหลายของตัวไส้และเนื้อแป้งนุ่มๆก็คงหนีไม่พ้นซาลาเปาและหมั่นโถไม่ว่าจะเป็นไส้หมูสับไส้หมูแดงไส้ครีมเป็นต้นส่วนหมั่นโถนิยมรับประทานคู่กับอาหารคาวหรือสลัดเพราะตัวแป้งนึ่งสุกไม่มีไส้สามารถรับประทานกับอาหารเมนูต่างๆได้ซาลาเปาหรือหมั่นโถโดยทั่วไปมีการใส่ยีสต์ในส่วนผสมซึ่งจะเป็นตัวช่วยทำให้ซาลาเปาและหมั่นโถมีความนุ่มฟูเบามากขึ้นและมีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์จากการหมักแป้งให้ขึ้นฟูการทำซาลาเปาหรือหมั่นโถโดยไม่ใส่ยีสต์แต่ยังได้เนื้อของซาลาเปาและหมั่นโถที่มีความนุ่มฟูน่ารับประทานและมีการตกแต่งที่สวยงามแปลกใหม่เราควรเลือกแป้งที่มีคุณภาพอย่างแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะเพื่อให้ได้ซาลาเปาที่มีเนื้อนุ่มละเอียดวันนี้เรามีเทคนิคในการทำซาลาเปาและหมั่นโถแบบไม่ใส่ยีสต์เป็นหนึ่งในทางเลือกให้กับผู้ที่มีอาการแพ้ยีสต์ให้สามารถทานได้ซึ่งโรคภูมิแพ้ยีสต์จะทำให้ร่างกายมีความรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลาและมีอาการวิงเวียนศีรษะในเวลาเดียวกันวิธีทำซาลาเปาแบบไม่ใส่ยีสต์ร่อนแป้งสาลีชนิดพิเศษราโบหิมะกับผงฟูเทลงในอ่างผสมตามด้วยน้ำตาลทรายเกลือป่นเสริมไอโอดีนการตีของแห้งให้เข้ากันในขั้นตอนนี้จะเป็นการกระจายส่วนผสมให้เข้ากันโดยเฉพาะสารช่วยฟูซึ่งจะช่วยให้ซาลาเปาและหมั่นโถที่นึ่งสุกแล้วไม่เกิดจุดสีน้ำตาลขึ้นบนตัวแป้งเติมน้ำตีด้วยความเร็วต่ำพอเข้ากันใส่เนยขาวตีต่อจนกระทั่งโดเนียนแบ่งโดออกเป็น6ส่วนน้ำหนัก450กรัม1ก้อนเป็นสีขาวและ50กรัมจำนวน5ก้อนนำไปนวดผสมกับสีผสมอาหารแต่ละสีจนเข้ากันดีเตรียมไว้สำหรับตกแต่งตัดก้อนโดสีขาวน้ำหนักก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมการคลึงก้อนโดจะช่วยทำให้ผิวโดมีลักษณะที่เนียนเมื่อนำไปขึ้นรูปเป็นรูปทรงต่างๆจะได้รูปทรงที่สวยงามและเมื่อนึ่งสุกแป้งจะดูเนียนสวยน่ารับประทานจากนั้นรีบเป็นแผ่นกลมขอบโดบางและตรงกลางโดหนาใส่ไส้ครีมน้ำหนัก30กรัมลงตรงกลางบีบตะเข็บโดให้สนิทวางลงบนกระดาษรองซาลาเปาเตรียมไว้ตัดแบ่งก้อนโดน้ำหนักก้อนละ40กรัมคลึงเป็นก้อนกลมบีบตะเข็บให้สนิทวางลงบนกระดาษรองหมั่นโถเตรียมไว้ปั้นโดแต่ละสีเป็นทรงต่างๆสีขาวทำเป็นเขา สีขาวกับสีชมพูทำเป็นหูสีเหลืองไข่ทำเป็นขาสีฟ้าสีชมพูสีเขียวและสีเหลืองไข่ทำเป็นดอกไม้ประกอบหูขาและดอกไม้ให้สวยงามลงบนโดซาลาเปาและหมั่นโถที่เตรียมไว้พักโดประมาณ20นาทีวางลงในลังถึงนึ่งโดยใช้ไฟแรงจะช่วยให้เนื้อซาลาเปาและหมั่นโถมีลักษณะฟูและมีเนื้อที่เบานุ่มนึ่งนานประมาณ10นาทีหรือจนกระทั่งสุกพร้อมเสิร์ฟค่ะรู้เทคนิคการทำซาลาเปาและหมั่นโถแบบไม่ใส่ยีสต์แบบนี้แล้วอย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความรู้อีกมากมายได้ที่ Facebook อุตสาหกรรมแป้งข้าวสาลีไทย TFM